Daily Expert กลับเข้าสู่ช่วง Daily Expert กันค่ะช่วงนี้นะคะเราก็มีเรื่องราวของปัญหาวัยรุ่นมาฝากคุณผู้ชมกันค่ะซึ่งจะมีผู้เชี่ยวชาญมาให้คำแนะนำดีๆกันนะคะซึ่งเราจะมาพูดถึงปัญหาสิวในวัยรุ่นกันบางคนบอกว่าโอ้ปัญหาสิวก็น่าจะเป็นปัญหาที่เล็กๆน้อยๆไม่น่าจะมีอะไรรุนแรงค่ะแต่ถ้าเกิดว่าปัญหาสิวเนี่ยมันเป็นมากจนทำให้วัยรุ่นมีความเครียดสะสมแรงกดดันความวิตกกังวลทำให้เขาขาดความมั่นใจหรือส่งผลกระทบอื่นกับเขาได้นะคะวันนี้เราจะมาพูดคุยเกี่ยวกับประเด็นนี้กันนะคะต้องขอต้อนรับผู้เชี่ยวชาญของเราค่ะอาจารย์แพทย์หญิงสรรชวันวิทยากรเริกนะคะสาขาวิชาเวชศาสตร์ฟื้นขออภัยค่ะสาขาวิชาเวชศาสตร์ผู้ป่วยนอกเด็กและวัยรุ่นภาควิชากุมารเวชศาสตร์คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลค่ะสวัสดีอาจารย์ด้วยค่ะสวัสดีค่ะปัญหาสิวนะคะเรียกว่าเป็นปัญหาที่ถ้าเกิดว่าในวัยผู้ใหญ่เองก็อาจจะไม่เครียดเท่าไหร่แต่ถ้าเกิดว่าอยู่ในวัยรุ่นก็น่าจะเป็นความเครียดมากๆเลยซึ่งวันจะมาพูดถึงว่ามันจะเป็นความเครียดสะสมทำให้เด็กๆและวัยรุ่นเนี่ยเขาขาดความมั่นใจได้หรือเปล่านะคะปัญหาสิวเนี่ยที่มันเกิดในวัยรุ่นค่ะมันจะเกิดในช่วงอายุสักประมาณเท่าไหร่กันคะอาจารย์คะก็สิวเนี่ยจะเริ่มขึ้นเมื่อเราว่าเข้าสู่วัยเจริญพันธุ์ใช่ไหมคะตอนเด็กๆเนี่ยก็จะไม่มีสิวกันพอเริ่มจะเข้าสู่วัยรุ่นฮอร์โมนเพศเริ่มทำงานก็จะเริ่มมีสิวนะคะเพราะว่าสิวเนี่ยมันเกิดจากการที่ต่อมไขมันอุดตันนะคะหรือว่ารูขุมขนอุดตันแล้วก็มีการติดเชื้อแบคทีเรียที่ผิวหนังร่วมกับมีการกระตุ้นจากฮอร์โมนเพศค่ะซึ่งวัยรุ่นเนี่ยจะเป็นวัยเริ่มแรกของการเป็นสิวค่ะอายุก็เริ่มประมาณสัก10กว่าขวบค่ะเป็นเยอะๆถึงช่วงประมาณอายุ25ปีค่ะซึ่งฮอร์โมนที่มันเกิดความเปลี่ยนแปลงในวัยรุ่นอันนี้ถือว่าเป็นสิ่งสำคัญเลยที่ทำให้วัยรุ่นมีปัญหาเรื่องของสิวด้วยใช่ไหมคะอย่างฮอร์โมนที่มันเปลี่ยนแปลงไปมันจะคงที่ตอนเขาอายุต้องเลย25ไปไหมคะส่วนมากค่ะก็จะดีขึ้นช่วงอายุ25ปีค่ะแต่ว่าอย่างที่บอกว่ามันเริ่มมีอาการตอนวัยรุ่นนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยจะเป็นก็คือเกิดมาไม่เคยเป็นเลยแล้วอยู่ดีๆก็พอจะเริ่มเป็นสาวหรือว่าเข้าสู่วัยหนุ่มแล้วเนี่ยก็เริ่มมีเม็ดขึ้นมาที่หน้าก็คือเป็นสิวอะค่ะซึ่งอันเนี้ยก็ขึ้นกับประวัติครอบครัวด้วยถ้าสมมติว่าคุณพ่อคุณแม่มีประวัติว่าเป็นสิวเยอะเป็นสิวรุนแรงมีรอยแผลเป็นอย่างเงี้ยค่ะลูกก็มีโอกาสที่จะมีอาการเยอะกว่าคนอื่นแต่โดยเฉลี่ยแล้วคืออายุประมาณ25ปีนะคะคนที่เป็นสิวเยอะๆเนี่ยก็จะเริ่มมีอาการดีขึ้นค่ะน้อยรายมากค่ะประมาณ 1-2% เท่านั้นที่จะไม่เคยเป็นสิวเลยจริงๆเชื่อว่าเราทุกคนเนี่ยน่าจะผ่านวัยนั้นมาเคยเป็นสิวกันมาอยู่แล้วทุกคนนะคะแต่ว่าเป็นมากเป็นน้อยเป็นมากเป็นน้อยขึ้นอยู่กับคนใช่ค่ะขึ้นอยู่กับลักษณะผิวของแต่ละคนด้วยฮอร์โมนแล้วก็แน่นอนค่ะการดูแลใช่ค่ะถือว่าก็มีส่วนสำคัญที่ทำให้ปัญหาสิวเนี่ยมันยิ่งลุกลามหรือว่ามันดีขึ้นได้ทีนี้ถ้าเกิดว่าในวัยรุ่นที่อาจจะแบบมีปัญหาสิวมากๆเลยค่ะมันจะทำให้เขามีภาวะความเครียดความกดดันขาดความมั่นใจกับปัญหาสิวเหล่านี้ไหมคะจริงๆอันนี้ต้องบอกว่าขึ้นกับแต่ละบุคคลนะคะเพราะว่าบางคนเนี่ยก็ไม่ได้สนใจเลยว่าทำไมสิวขึ้นฉันจะเป็นอะไรแต่ว่าในคนที่เขาสนใจกับรูปร่างหน้าตาของเขามากๆเนี่ยก็จะมีความเครียดมากแต่ว่าต้องบอกว่าในยุคปัจจุบันเนี่ยเทียบกับสมัยก่อนมันต่างกันค่ะสมัยเราจะเห็นคลินิกความงามเยอะมากเลยนะคะเดินๆไปเนี่ยเยอะพอๆกับเซเว่นได้ค่ะก็คือทำให้เราเนี่ยเข้าใจว่ารูปร่างหรือว่าหน้าตาเนี่ยมีผลมากในสังคมนะคะเด็กวัยรุ่นเขาก็จะเหมือนมีสื่ออันนี้อยู่เขาก็จะตระหนักว่าหน้าตาเนี่ยสำคัญเขาก็รู้สึกว่าไม่อยากมีสิวเทียบกับไปเมื่อสมัยก่อนเอาแค่ตอนหมอเป็นเด็กๆวัยรุ่นเนี่ยมันก็ไม่ได้รู้สึกอะไรเลยมันมีโฆษณาหนึ่งด้วยซ้ำที่บอกว่าสิวเป็นเรื่องธรรมชาติทุกคนต้องเป็นเนี่ยมันก็จะไม่ได้รู้สึกเยอะถึงขนาดช่วงปัจจุบันนี้นะคะเพราะฉะนั้นมันก็จะมีแนวโน้มทำให้เด็กๆวัยรุ่นเนี่ยรู้สึกว่าตัวเองเครียดเวลามีสิวขึ้นมาโดยเฉพาะคนที่เป็นเยอะบางคนไม่เครียดเองผู้ปกครองเครียดแทนเจอเยอะมากเลยนะคะที่ผู้ปกครองเนี่ยพาลูกมาหาหมอโดยที่ลูกเนี่ยไม่รู้สึกอะไรเลยแต่พ่อแม่เนี่ยเห็นหน้าลูกทุกวันทนไม่ไหวมันเม็ดอะไรกันเยอะแยะไปหมดผู้ปกครองก็เป็นอีกปัจจัยหนึ่งที่ทำให้เด็กเนี่ยมีความเครียดเยอะขึ้นนะคะค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดว่าเป็นวัยรุ่นในปัจจุบันนี้อาจจะพอเป็นสิวทีอาจจะเป็นปัญหาที่ค่อนข้างใหญ่กว่าสมัยก่อนเยอะเลยนะคะเพราะฉะนั้นเพราะคุณพ่อคุณแม่ผู้ปกครองถือว่ามีส่วนสำคัญมากเลยที่จะช่วยทีนี้ค่ะผู้ปกครองจะมีส่วนช่วยยังไงได้บ้างนะคะในการที่จะดูแลหรือว่าพูดให้ลูกรู้สึกว่าปัญหาเรื่องนี้มันเป็นปัญหาที่ไม่ต้องไปกังวลมากไม่ต้องขัดความมั่นใจค่ะอันดับแรกขอเริ่มจากผู้ปกครองก่อนง่ายถ้าสมมติว่าลูกของเราเนี่ยเป็นประเภทที่แบบไม่ได้ค่อยสนใจมากสิวก็ยังไม่ได้อยากรักษาไม่ต้องไปกดดันเขาคือถ้าตัวเขารู้สึกว่า
ไม่เห็นเป็นอะไรใช่ค่ะเราก็อย่าไปเป็นฝ่ายที่ไปกังวลหรือว่ากดดันแทนเขาเราอย่าเป็นฝ่ายไปเพิ่มปัญหาให้เขานะคะถ้าเขาไม่ได้กังวลก็ปล่อยเขาไปถ้าเขาอยากรักษาเขาจะมาบอกเราเองนะเพราะว่าสิวเนี่ยเป็นโรคที่ต้องใช้เงินจ่ายรักษานะคะเราไม่ถือว่าสิวเป็นโรคถือเป็นความงามตอนนี้ในประเทศไทยยังถือว่าสิวเป็นความงามถ้าต้องมารักษาเนี่ยต้องจ่ายตังค์เองเมื่อไหร่ก็ตามที่เขาเดินมาขอความช่วยเหลือจากเราแล้วคุณพ่อคุณแม่พาไปรักษาสิวหน่อยอันนี้เรามีหน้าที่พาเขาไปอันดับแรกคือพ่อแม่อย่าไปสร้างความวิตกกังวลให้ลูกมากนะคะถ้าเขายังไม่ได้อยากรักษาปล่อยเขาไปก่อนวันไหนที่เขาเริ่มอยากรักษาแล้วพาเขามาส่วนถ้าลูกเป็นคนที่แบบหูเซนซิทีฟมากเม็ดนึงก็ไม่ได้เลยอย่างเงี้ยค่ะอันนี้อาจจะต้องอธิบายให้เขาฟังว่าทุกคนเนี่ยผ่านช่วงเวลาที่เป็นวัยรุ่นซึ่งมันมีฮอร์โมนเพศมาทำให้เกิดสิวขึ้นมาอธิบายเขาว่ามันเป็นกลไกตามธรรมชาตินะคะแล้วก็จะดีขึ้นในระยะสักพักนึงค่ะอย่างที่หมอบอกว่า25ปีเนี่ยมักจะดีขึ้นอย่างชัดเจนแต่ว่าในผู้หญิงเนี่ยจะสัมพันธ์กับช่วงที่มีประจำเดือนช่วงที่ไม่มีประจำเดือนเนี่ยก็อาจจะสิวน้อยอธิบายให้ลูกฟังว่ามันเป็นกลไกตามธรรมชาติอะค่ะซึ่งมันจะดีขึ้นได้นะคะซึ่งปัญหาเรื่องของสิวในวัยรุ่นค่ะนอกจากที่ต้องรับมือถึงความแบบเออตายแล้วมันดูไม่สวยงามเลยบางทีโดนคุณพ่อแม่พาแบบว่าทำไมสิวเยอะขนาดนี้ยังไม่พอยังโดนบูลลี่จากเพื่อนๆที่โรงเรียนด้วยนะคะซึ่งปัญหาตรงนี้ค่ะเราควรจะต้องช่วยเหลือวัยรุ่นยังไงได้บ้างคะจริงๆเราอาจจะต้องให้ความรู้เขาเป็นวงกว้างนะว่ามันไม่ได้เป็นโรคที่น่าอายนะคะแล้วมันก็ไม่ได้เป็นโรคที่อยู่แบบกับเราไปตลอดมันหายได้แต่ว่าช่วงที่มันมีสิวเยอะๆอย่างเงี้ยค่ะเพื่อนด้วยกันเองเนี่ยแหละค่ะเพื่อนสนิทอย่าไปกดดันค่ะเราอาจจะโชคดีไม่มีสิวอย่างเงี้ยแต่เพื่อนเราที่มีสิวอาจจะต้องให้กำลังใจเขาพาเขาไปรักษาบอกเขาว่ามีทายาได้รักษาได้อย่างเงี้ยนะคะแล้วก็อย่ารอกันเองมันไม่ได้เป็นโรคที่แบบสังคมน่ารังเกียจหรือว่าอะไรนะคะอาจจะเป็นรูปลักษณ์ภายนอกที่ไม่ดีแค่ชั่วคราวเฉยๆการมีสิวเยอะบางคนเราจะเข้าใจว่าเอ๊ะตายละไม่สะอาดหรือเปล่าทำไมดูแลตัวเองไม่ดีแต่บางคนก็อาจจะเป็นในเรื่องของฮอร์โมนนะคะบางคนอาจจะมีสิวเยอะบางคนอาจจะมีสิวน้อยบางคนอาจจะแบบโอ้แทบจะไม่มีเลยนะบางทีเราเป็นผู้ใหญ่เองเราอยู่โอ้แต่ละเป็นสิวดีนะคะแสดงว่าหนูยังเป็นวัยรุ่นอยู่ยังเป็นวัยรุ่นอยู่ใช่อันนี้ก็เป็นคำติดตลกที่เราพูดกันว่าดีที่เรามีสิวเพราะเรายังเป็นวัยรุ่นอยู่ค่ะผู้ใหญ่พอมีสิวไม่หนึ่งโอ้ดีใจสิวเหมือนกลับไปเป็นเด็กฮอร์โมนยังทำงานอยู่นะคะอ่ะเรื่องราวของการดูแลตัวเองในช่วงวัยแบบวัยรุ่นหรือว่าฮอร์โมนที่มันพลุ่งพล่านแบบนี้ค่ะอาจารย์ควรจะต้องทำยังไงดีเพราะว่าคุณพ่อคุณแม่ผู้ปกครองถือว่ามีส่วนสำคัญมากๆเลยที่จะช่วยลูกได้ค่ะนี่ก็คือถ้าเป็นสิวน้อยๆแบบเม็ด2เม็ด3เม็ดไม่ได้เยอะมากเนี่ยไม่เป็นไรนะคะแต่ในรายที่เป็นสิวเยอะโดยเฉพาะในผู้หญิงนะคะในวัยรุ่นผู้หญิงเนี่ยที่เริ่มมีประจำเดือนเราเจอภาวะที่ฮอร์โมนยังไม่ปกติไข่ยังไม่ได้ตกสม่ำเสมอทำให้มีโอกาสมีสิวเยอะได้นะคะอันนี้สังเกตตัวเองว่าถ้ามันหน้ามันเยอะผิดปกติขนดกผู้หญิงที่มีหนวดขนยาวอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็ประจำเดือนมาไม่สม่ำเสมอเนี่ยให้จดประจำเดือนของตัวเองเลยค่ะเพราะว่ามีโรคบางอย่างแทรกซ้อนอยู่ทำให้มีภาวะฮอร์โมนเยอะผิดปกติแล้วก็ทำให้เขาได้มีสิวเยอะซึ่งเจอได้เรื่อยๆนะคะเป็นภาวะที่รังไข่เนี่ยมีซีสต์ถุงน้ำไข่เยอะๆค่ะทำให้มีฮอร์โมนผิดปกติอีกอันนึงคือในเพศชายเพศชายเนี่ยมักจะเป็นสิวทีหลังเพศหญิงแต่ว่าคนที่เป็นรุนแรงเนี่ยจะเป็นเยอะเพราะว่าฮอร์โมนเพศชายเนี่ยไปกระตุ้นต่อมขนแล้วก็ต่อมไขมันโดยตรงทำให้หน้ามันแล้วก็เป็นสิวเยอะขึ้นเพราะฉะนั้นสังเกตในผู้หญิงที่ประจำเดือนผิดปกตินะคะแล้วก็ผู้ชายที่เป็นเยอะๆเนี่ยอาจจะต้องมาปรึกษาค่ะเพราะเรามียารักษาทำให้เหมือนช่วยปรับฮอร์โมนทำให้ประจำเดือนมาสม่ำเสมอแล้วก็อาการสิวเนี่ยดีขึ้นได้ส่วนในผู้ชายที่มีสิวเยอะแล้วก็มีขั้นตอนการรักษาตั้งแต่เริ่มทายาแล้วก็กินยาบางชนิดนะคะค่ะ อย่างปัญหาสิวที่อาจารย์บอกว่าโหเป็นเยอะมากๆควรจะต้องมารักษาหรือว่าเข้ารับการดูแลค่ะมันควรจะต้องแบบเยอะขนาดไหนถึงเรียกว่าดูแลด้วยตัวเองไม่ไหวแล้วนะก็แบ่งง่ายๆนะคะถ้าน้อยๆเนี่ยคือเวลาสิวอักเสบเป็นเม็ดหนองขึ้นมาน้อยกว่า5จุดบนหน้าไม่นับอันที่เป็นแบบหัวสิวใช่ถ้าเกิดสิวโคตรที่เขาเรียกกันอันใหญ่ๆเนี่ยถ้าน้อยกว่า5ก็คือน้อยปกติอย่างเงี้ยไม่ต้องมาก็ได้ใช่ถ้าประมาณ 5-15 เนี่ยเริ่มเยอะแล้วอันนี้มาซะหน่อยก็ดีค่ะแต่ถ้าเป็นคนที่แบบหูสิวหัวช้างรู้จักไหมคะสิวเป็นแบบหูใหญ่มากหรือว่าบางคนหายแล้วเป็นหลุมอย่างเงี้ยควรมาพบแพทย์เพราะว่ามันมีปัญหาระยะยาวเพราะหลุมสิวเนี่ยเวลาเป็นแล้วมันเป็นแผลเป็นทำให้เรามีรอยแผลอยู่ที่หน้าอย่างเงี้ยควรมาพบแพทย์เพราะเรามีวิธีการรักษา
ค่ะอย่างน้องวัยรุ่นที่มีปัญหาสิวตอนนี้แล้วอยากที่จะดูแลด้วยตัวเองก่อนค่ะสิ่งสำคัญในการดูแลมันจะต้องมีอะไรบ้างคะอาจารย์อันดับแรกก็คือวัยรุ่นเนี่ยเป็นวัยที่เหงื่อเยอะแล้วก็กิจกรรมเยอะนะคะขอให้ทำความสะอาดหน้าบางคนแม่ก็จะบอกว่าลูกขี้เกียจมากเลยค่ะล้างหน้ายังไม่ยอมล้างเลยอาจจะต้องรักษาความสะอาดนิดนึงนะคะแล้วก็สังเกตอย่างที่หมอว่าอีกอันนึงที่ไม่อยากให้ทำเลยคือไปซื้อยาตามเว็บไซต์ต่างๆที่มีโฆษณาว่าโอ้อันนี้ทาวันเดียวยุบเลยเพราะวัยรุ่นใจร้อนไม่ไหวทายาสิวมันต้องใช้เวลานะคะปกติประมาณ 2-3 อาทิตย์น่ะถึงจะเริ่มเห็นผลแต่บางคนไม่ชอบเลยอยากแบบทายาวันเดียวสิวยุบเลยหรือบางคนชอบทางลัดกดออกดีกว่าอย่างเงี้ยค่ะต้องระวังรักษาความสะอาดให้ดีถ้าจะไปรักษาสิวอยากไปกดออกขอให้ไปในสถานบริการที่เขาได้มาตรฐานแล้วก็ถูกลักษณะสุขลักษณะนะคะความสะอาดเนี่ยสำคัญนะคะอย่างยาที่แบบทาแล้วสิวหายเลยเราก็ต้องมาดูนะว่าในตัวยามันมีอะไรอยู่มันเร่งได้ขนาดนั้นระยะยาวผลข้างเคียงต่างๆน้องๆก็ต้องดูแล้วก็ระมัดระวังกันด้วย คุณพ่อคุณแม่ก็ต้องมีส่วนช่วยด้วยนะคะเวลาลูกแบบเข้าสมัยนี้มันเข้าอินเทอร์เน็ตง่ายมากใช่ไหมคะคือมันย่อโลกมากนะคะบางทีมันไปเจอข้อมูลต่างๆแต่ว่าไม่ได้รับการรับรองหรือว่าเป็นสิ่งที่ไม่ได้คุณภาพแบบนี้อาจจะแย่ได้ใช่ค่ะเพราะฉะนั้นก็ต้องฝากกันไว้ด้วยเรื่องราวของสิวนะคุณพ่อคุณแม่อาจจะรู้สึกว่าเป็นเรื่องเล็กๆแต่ว่ามันอาจจะกลายเป็นปัญหาใหญ่ให้เขาได้สำหรับน้องบางคนที่เป็นสิวเยอะมากโดนเพื่อนบูลลี่ขาดความมั่นใจไปเลยเนี่ยระยะยาวมันจะส่งผลอะไรต่อตัวเด็กคนนั้นไหมคะเกี่ยวกับเรื่องของสภาวะจิตใจก็จะเป็นคนที่ขาดความมั่นใจเนาะพอรูปร่างลักษณะเรารู้สึกว่าเราไม่มั่นใจแล้วมันก็จะมีปัญหาต่างๆตามมาบุคลิกภาพก็จะเปลี่ยนไปเลยกลายเป็นคนแบบไม่กล้าทำนู่นทำนี่นะคะบางคนอาจจะถึงขั้นซึมเศร้าไปเลยก็ได้เนาะหรือแบบขาดความมั่นใจในตัวเองนะคะอนาคตก็จะส่งผลระยะยาวแน่นอนทั้งในด้านจิตใจซึ่งมันเป็นส่วนสำคัญมากทำให้เราแบบดำรงชีวิตอยู่ได้นะคะนะคะเพราะฉะนั้นก็ต้องดูแลกันด้วยนะคะปัญหาสิวไม่ใช่เรื่องเล็กๆสำหรับวัยรุ่นนะคะส่งผลกระทบกับเด็กได้ด้วยนะคะเดี๋ยวตอนนี้ไปพักกันก่อนสักครู่ค่ะช่วงหน้ากลับมาเปิดสายนะคะคุณผู้ชมที่อยากจะโทรศัพท์มาพูดคุยนะคะเกี่ยวกับเรื่องของปัญหาลูกของคุณหรือว่าวัยรุ่นเองอยากจะโทรศัพท์มาปรึกษาอาจารย์ก็ได้เช่นกัน02-354-7105เดี๋ยวพักสักครู่ช่วงหน้ากลับมาพูดคุยกันค่ะ